ตอนนี้เราอยู่ในหมู่บ้านชัยพฤกษ์นะหมู่บ้านชัยพฤกษ์ที่ไอถนนตัวชัยพฤกษ์ใช่ไหมราชพฤกษ์ราชพฤกษ์พอดีไปเจอพี่เขาที่ตลาดทีโอทีตลาดนัดวันนั้นเนี่ยรถพี่เขาถ่ายรถพี่เขาสวยมากเลยวันนี้ก็เลยมาดูเป็นทีชื่อร้าน TMB Outlet MTB Outlet MTB ไม่ใช่ TMB MTB Outlet Outlet Sighting Shop นะสวัสดีครับโอ้วันนี้มาเยี่ยมบ้านเลยนะฮะมาเยี่ยมร้านเลยนะครับนี่ๆที่ไปเจอที่ TOT เหรออ๋อใช่แล้วโอ้ยพี่เขามีรถพี่เขามีรถระดับแบบว่าอเล็กมอร์ตันบอมตันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าระดับระดับไฮเอนด์แต่ว่ามีมือ2ใช่มั้ยพี่มีทั้งมือ1มีทั้ง1มือ1มือ2ใช่มั้ยคือทางเราก็เป็นตัวแทนของอเล็กมอร์ตันด้วยก็คือเอาเข้ามาก็คือเป็นมีผู้นำเข้าแล้วเราเป็นดีลเลอร์เขาอีกทีเลือกทั้งทีมเลยครับนี่นะฮะเป็นเจ้าของใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับผมชื่อยุทธนะครับคุณยุทธค่ะค่ะพี่ยุทธนี่เขากำลังแต่งรถพอดีเลยเมื่อกี้กำลังทำรถอยู่คันหนึ่งพอดีเลยให้พี่เขาพาชมได้เดี๋ยวให้พี่ช่วยอธิบายรับมือรถด้วยรับมือรถด้วยเห็นวันนั้นเนี่ยพี่เขาให้ดูแฮนด์แฮนด์แบบเบาๆอ่ะพี่แฮนด์เบาๆแฮนด์เบาๆแบบเบาที่สุดในโลกอะไรเงี้ยแฮนด์แฮนด์แฮนด์ตรงเป็นคาร์บอนใช่ครับเนี่ยจะมีแต่ของของแบบไฮเอ็นเลยโอเคเขาเรียกว่าจะได้เห็นเป็นบุญตาคือทางเราเนี่ยจะเป็นร้านที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบว่าคุยง่ายคุยกับลูกค้าแบบเฟรนลี่มากแต่ว่าอยากจะได้อะไรเนี่ยเราก็บรรยากาศสบายเนาะที่จะจะหาให้ดูแลให้ได้เป็นบ้านเนาะใช่ครับสบายสบายเนี่ยสบายสบายสบายมานั่งกินกาแฟอะไรกันมีกาแฟให้ด้วยเดี๋ยวต้องไปดูรถข้างในค่ะค่ะได้ใช่ครับค่ะเดี๋ยวต้องขอความกรุณาพี่เขากำลังความรู้มีลูกค้ามาแต่งรถเหรอฮะใช่ครับตอนนี้ก็กำลังประกอบรถอยู่หนึ่งคันเป็นอะไรเนี่ยเป็นรถอเล็กมอร์ตันชื่อไฟล์ครับมอร์ตันไฟล์อันนี้มอร์ตันเหรอมอร์ตันไฟล์ครับใช่ครับอันนี้ไง M O L T อันนี้ไงที่เห็นนะอเล็กมอร์ตันนี่รถไฮเอ็นเลยนะใช่อยู่ค่อนข้างคันละหลักแสนทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ของใหม่นี่เท่าไหร่ของใหม่เนี่ยเคยไปเห็นตัวเริ่มต้นเนี่ยหลักหมื่นครับหลักหมื่นแต่ว่าตัวท็อปเนี่ยก็เกือบล้านอ๋อคือตัวเริ่มต้นก็มีใช่ใช่ตัวเริ่มต้นโอเคพูดถึงอเล็กมอร์ตันเนี่ยไม่จำเป็นต้องพูดถึงหลักแสนใช่ครับหมื่นก็มีต้นเนี่ยอยู่ประมาณเฟรมเซตเนี่ยอยู่ประมาณ 65,000-75,000 ครับจนถึงหลักหลายๆแสนอันนี้ก็คือรถทับหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จริงๆตัวนี้มันถอดไม่ได้พับไม่ได้ครับเนื่องจากว่าตัวนี้เขาออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นรถที่ขี่ง่ายครับโอ้โหล้อเล็กแล้วมันคือแบบเขาเรียกว่าทำไมมันถึงเด่นหรือว่าอะไรกับคืออเล็กมอร์ตันเนี่ยอย่างรถคันนี้ก็อเล็กมอร์ตันนะครับมีมาตั้งแต่1960กว่าๆแล้วซึ่งมีมายาวนานมากครับก็คือทางด็อกเตอร์เล็กมอร์ตันเนี่ยได้คิดค้นระบบซัสเพนชั่นก็คือส่วนที่เป็นชกหน้าชกหลังในรถจักรยานยุคแรกๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่า F frame เป็นรถต้นแบบยุคแรกๆเลยดูตัวเกียร์นะนี่ยังสวยได้ขนาดนี้เหรอคะเนี่ยนี่หมายถึงว่าอันนี้คือไม่ใช่พวกชิมาโน่อะไรพวกนี้ไม่ใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นเลจิด้าเป็นแคมแพคโนโลเป็นคอมแพคโนโลใช่เนี่ยใช่ได้ยินของอิตาลีเนาะอิตาลีฮะอเล็กมอร์ตันนี่รถที่ไหนฮะเป็นจริงๆรถของประเทศอังกฤษครับอังกฤษใช่ครับเป็นรถประเทศอังกฤษครับผมดูเป็นไงโอ้สวยจังคือบางทีพูดถึงด็อกเตอร์อเล็กเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าถ้าพูดถึงรถมินิคูเปอร์เนี่ยใช่มินิเนี่ยจะควรจะรู้จักแต่คนที่ออกแบบตัวระบบซัสเพนชั่นคือโชว์ของมินิคูเปอร์คือด็อกเตอร์เล็กมอร์ตันแล้วก็มาทำจักรยานใช่ครับโอ้น่าถึงได้มีตัวซับเนาะใช่ครับอันนี้เป็นไรทัวริ่งตัวนี้จริงๆก็คือเป็นรถเขาเรียกรถ small wheel ก็คือรถล้อเล็กนะครับเป็นรถล้อเล็กแต่ก็ถอดไม่ได้เหมือนกันแต่ยุคแรกๆที่เขาออกแบบเนี่ยเขาต้องการที่จะใส่ลงไปในท้ายรถได้เขาเลยต้องทำให้มันถอดได้จริงไหมอันนี้คือ20อันนี้16นิ้วแล้วอย่างนี้มันจะใส่17นิ้วหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาจะใส่รถเข้าไปไทยแบบในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือใส่ทั้งคันอย่างเงี้ยเหรอคะคือถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะใส่แบบนี้ไปทั้งคันนะครับแต่ว่าโมดอเล็กมอร์ตันจะมีบางรุ่นเนี่ยที่เป็นที่จะสามารถถอดได้นะครับตัวนี้คือคาทาล็อกของอเล็กมอร์ตันจะมีอยู่หลายรูปแบบมากเลยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปของเขาเลยโอ้โหมันอะไรเยอะแยะมากมายโอ้นี่ยกมาแล้วสุดยอดนี่ไงพี่เขายกมาเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายข้างนอกเดี๋ยวจะไปคุยกับพี่ก่อนใช่อันนี้ก็คือเนี่ยถ้าสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาจะมีส่วนที่มันสามารถถอดได้ครับจุดเนี้ยสามารถสเปรดออกมาได้ตรงอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เป็นใช่คือจะแยกเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ได้นะครับโอ้เดี๋ยว
ค่อยไปดูตอนพี่เขาพับให้ดูได้ไหมใช่ได้ได้อ๋อนี่คือเป็นตัวท็อปอย่างเงี้ยคันหนึ่งก็มีเกือบล้านว้าวจักรยานเนี่ยนะคะใช่ใช่เฉพาะเฟรมเซตอย่างเดียวก็อยู่600,000กว่าบาทแล้วก็อยู่ที่ว่าจะใส่คอมโพเนนต์อะไรเข้าไปอีกค่ะอย่างคันนี้เนี่ยดูแล้วรถค่ะอย่างเงี้ยดูเฟรมอยู่ประมาณ100,000กว่าบาทครับเฉพาะเฟรมอย่างเงี้ยนะคะ100,000กว่าบาทแต่ล้อเนี่ยประมาณ 60,000 แล้วล้อ2อันเนี่ยนะคะเบรกนี่ประมาณเกือบ 50,000 แล้วเฉพาะเบรกหน้าหลังสุดยอดเนี่ยนี่อย่างเดียวนะณตอนนี้ปัจจุบันนี้นะเฉพาะตีนผีอย่างเดียวเนี่ย 50,000 กว่าบาทเนี่ยเฉพาะตรงนี้นะคะใช่ครับเฉพาะเนี่ย 50,000 กว่าก็แสดงว่าคุณสมบัติเค้าเนาะใช่จะใส่แค่ไหนที่ลูกค้าเลยครับอันนี้คือลูกค้าให้มาทำอะไรคะลูกค้าให้มาประกอบครับก็คือลูกค้าออเดอร์เฟรมจากเราเสร็จแล้วลูกค้าก็จะมีสเปคว่าอยากจะให้ใส่ล้ออะไรใส่เบาะอะไรใส่แฮนด์อะไรแล้วเดิมมายังไงอะคะมาแต่เฟรมอ๋อมาแต่เฟรมมาแต่เฟรมครับใช่อ๋อแล้วแต่ว่าละเบาะหลักอันนี้อันนี้ก็มากับรถมากับรถใช่ครับคอก็มากับรถอ๋อแต่ว่าแฮนด์แต่นอกนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาคราฟให้เขาว่าอยากจะได้แบบไหนหมายถึงว่าอย่างเงี้ยเอามาเพิ่มใช่อันนี้ก็เป็นของลูกค้าเขาซื้อมาให้เราใส่ซื้อมาให้ใส่ใช่หรือจะให้เราทางเราจัดหาก็ได้แต่ก็ต้องให้มันพอดีไหมคะหรือว่าใช่ครับรถแต่ละคันเนี่ยก็จะมีสเปคของเขาว่าต้องใช้ไซส์ของล้ออะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตัวนี้เป็น120นิ้วครับแต่ก็คือต้องอาจจะต้องถามจากพี่ก่อนเนาะใช่ครับคือทางเราเนี่ยเราจะคราฟรถให้หมายถึงว่าเราจะดูความต้องการของลูกค้าก่อนว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไหนเช่นอ๋อเขามีไอเดียว่าอยากจะได้แบบนี้รถขนาดนี้ล้อแบบนี้ยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะลิสต์ออกมาว่าโอเคถ้าทำแบบนี้เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่คือจะได้ประมาณให้แล้วก็ระยะเวลาที่จะต้องมาฟิกมาอะไรใช่บางอย่างนี้ลูกค้ามีของอยู่แล้วก็ส่งมาให้เราเลยหรือบางอย่างที่ไม่มีก็ต้องออเดอร์จากต่างประเทศนะครับอ๋อแล้วก็ต้องมาดูว่ามันได้ไหมใช่ไหมหรือใช่ใช่ก็ต้องมาดูเราจะรู้อยู่แล้วว่าสเปคเนี่ยมันได้หรือเปล่าโดยการที่เราจะคิดกับลูกค้าอย่างล่าสุดอันเนี้ยจะเป็นยางในกันหนามสำหรับล้อเล็กก็เพิ่งมาถึงก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันโอ้ยางเนี่ยเหรอคะใช่ครับยางในนะครับยางในลักษณะข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยข้างในก็เป็นยางในกันหนามมันอะไรนะคะมันเขาเรียกว่ากันกันหนามกันแตกกันอ้าวเหรอคะใช่ครับก็คือสามารถที่จะเลือกแบบเนี้ยมาให้ลูกค้าได้ปกติยางในทั่วไปอ่ะมันก็จะเป็นยางแบบเนี้ยเออใช่ธรรมดาซึ่งพอมันแตกก็จะต้องมาเสียเวลาลื้อล้อมาปะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีอย่างเงี้ยมันจะทนต่อการแตกได้ดีกว่าอ๋อเหรอคะในขณะที่มันเบากว่าด้วยอ๋อหมายถึงว่าพอเรามันมีลมมันก็ยังเบากว่ามีลมข้างในก็เบากว่าใช่กดตัววัสดุมันจะตัววัสดุใช่ไหมคะอ๋อคือตัวยางมันไม่เหมือนกันแบบนี้ใช่ไหมคะไม่เหมือนครับอันนี้มันจะเหมือนพลาสติกแย่เนี่ยยางใน43กรัมอย่างเงี้ยฮะก็จะลดน้ำหนักไปได้เกือบครึ่งมากกว่าครึ่งของยางเดิมโอ้เพราะว่ายางนี่มันจะหนักนะเวลาปกติจับยางพวกนี้มันจะดูเหมือนน้ำแน่นๆหน่อยเนาะ